เนื้อหากำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งเรื่องครอบครัวและรักซ้อนปัญหายิ่งได้นักแสดงอาชีพค่ะคุณนุ่นวรนุชแล้วก็คุณก๊อตจิรายุมาเจอกันแบบนี้ทำให้ผู้ชมนี่เฝ้ารอหน้าจอเลยนะคะแต่พูดได้คำเดียวว่าเสียดายโอกาสค่ะเมื่อละครดังกระเช้าสีดามาเบรกกระทันหันทั้งที่คว้าเรตติ้งอันดับหนึ่งของละครหลังข่าวตัวเลขสูงถึง 5.7 ค่ะคุณผู้ชมคะเบรกแรงแบบนี้เพราะว่าโควิด-19 นั่นแหละค่ะทำให้ถ่ายทำต่อไม่ได้เลยทั้งที่จริงๆแล้วเขาเหลืออีกแค่3คิวก็จบแล้วนะคะตอนนี้ผู้จัดได้แต่ทำใจค่ะนำละครที่เพิ่งลาจอเมื่อปลายปีก่อนอย่างนางฟ้าลำแคนมาวนไปมีเหตุผลที่เอาเรื่องนี้มานะคะเพราะว่าทำเรตติ้งเฉลี่ยสูงสุดแล้วในปี2020ไม่มีออนแอร์รายได้จากโฆษณามันก็หายไปด้วยค่ะเขาก็เลยอยากจะเร่งถ่ายต่อนะคะแต่อยากเร่งแค่ไหนก็ยังทำนายอนาคตไม่ได้อยู่ดีพระเอกของเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะคุณก๊อตจิรายุโพสต์สั้นๆเลยนะว่าพบกันเร็วๆนี้ส่วน PR ของทางบริษัทผู้ผลิตบอกว่ารอมาตรการรัฐอนุญาตให้ถ่ายทำค่ะถึงจะเดินหน้าต่อได้ผู้จัดและช่องก็มีหวั่นๆอยู่นะคะหยุดฉายจนผู้ชมอารมณ์ค้างแบบนี้จะยื้อเรตติ้งเดิมไว้ได้หรือเปล่าหากกลับมาออนแอร์ต่องานนี้ค่ะพี่ชอดสายที่ผู้จัดและทีมนักแสดงถึงกับต้องไลฟ์เลยนะคะทำความเข้าใจกับแฟนละครที่ต้องหายไปอย่างนี้ค่ะทุกคนเลยครับส่งแบบว่าเป็นอิโมจิร้องไห้คือขึ้นมาแบบว่าเต็มคอมเมนต์เลยเสียใจไม่แพ้คนดูเลยค่ะพูดจริงๆใจเพราะว่าแบบเราก็ลุ้นอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็คุยกันมาตลอดเรื่องคิวถ่ายเงี้ยค่ะแล้วพอมันไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายเนี่ยมันก็ไม่มีออกอากาศเงี้ยค่ะค่ะคือถามว่าเฮ้ยละครเราอะถ่ายไปออนแอร์ไปเหรอซึ่งเอาจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันก็ไม่เชิงนะคะเพราะจริงๆเราเคยมีละครที่แบบถ่ายไปออนแอร์ไปแบบวิ่งไล่กวดกันไปแบบวุ่นวายกว่านี้มีเยอะแต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าจริงๆเราวางแผนไว้ว่าเราน่าจะปิดกล้องใกล้ๆกับเวลาที่ออนแอร์นั่นเองเนาะแล้วจากนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องบางทีคนที่รอบๆตัวเราอาจจะอยู่ในวง2วง3บ้างถูกกักตัวกันบ้างอะไรก็อึกอักกันมาตลอดเนาะสุดท้ายเราก็ยังมีความหวังตลอดนะคะว่าเราจะได้ถ่ายเสร็จทันทุกอย่างเนาะในที่สุดแล้วก็พอประกาศล่าสุดเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เราทำงานได้จริงๆเพราะว่ามันมีเรื่องของการจำกัด20คนซึ่งในกองถ่ายละครมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ20คนทำงานได้อะไรเงี้ยส่วนช่องหลายสียังเผชิญปัญหาเดิมค่ะเพราะมรสุมละครขาดช่วงโควิดแบบนี้โดนมาตั้งแต่ปีก่อนนะคะจนปีนี้2021ค่ายสามเสียงเขาตั้งรับด้วยการนำละครจากวงที่เคยออกอากาศไปแล้วมาทำเป็นฉบับ Director Cut ค่ะก็คือตัดใหม่ให้เนื้อหาสนุกดูง่ายกระชับขึ้นนะคะที่สำคัญประหยัดงบด้วยค่ะดีกว่าเอาเรื่องใหม่แกะกล่องนะมาลองเสี่ยงออนแอร์อาจจะไม่คุ้มทุนตอนนี้นะคะถึงแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ช่วยยื้อเวลาแอร์ไทม์ก็คือฉายได้แค่3เดือนนะคุณผู้ชมจากปกติที่เรื่องนึงเฉลี่ยออนแอร์อยู่กว่าครึ่งปีนะคะซึ่งล่าสุดอุทัยเทวีที่กำลังฉายอยู่ก็เป็นเรื่องที่2ของปีแล้วที่ค่ายนมารีรันค่ะแต่ก่อนปัญหาละครขาดช่วงอาจเกิดกับแค่เรื่องที่ถ่ายไปออกอากาศไปแต่โควิด-19 ที่เข้ามาตั้งแต่ระลอกแรกปีก่อนทำให้สถานการณ์ละครและกองถ่ายรวนมานะคะพอเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นคุณผู้ชมนึกภาพดูทุกกองถ่ายแย่งกันถ่ายทำค่ะแย่งคิวนักแสดงดังแล้วก็ไปแย่งกันเช่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของคนกองเนี่ยนะกล้องไฟกริปลิกเสียงเนี่ยนะคะไปดูอีกช่องนึงค่ะเขาใช้กลยุทธ์ซื้อหนังใหญ่มาฉายไปเลยละกันถ้าผลิตยากนักตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะเรตติ้งขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าดันเข้ากับสถานการณ์กักตัวอยู่ดีเราก็ต้องอยู่บ้านเลยมีเวลาดูทีวีเยอะนะคะไปตรงกับข้อมูลของนิวสันค่ะที่พบว่าตัวเลขเนี่ยก็สอดคล้องกันอยู่คุณผู้ชมคะเพราะในช่วงเดือนเดียวกันพบว่าปี2021เนี่ยเม็ดเงินโฆษณาทางทีวีปรับขึ้นจากปี2020ประมาณ600ล้านบาทนะซึ่งสื่อทีวีนี่แหละที่เงินสะพัดที่สุดแล้วนะคะ159ค่ะเลยทำให้ละครเนี่ยเหมือนเป็นความหวังที่ปลายอุโมงค์ช่วยพยุงช่องและผู้จัดนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมี2ช่องก็เปิดตัวละครชนกันเลยค่ะเป็นศึกละครหลังข่าวอย่างเรื่องนี้ก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะคะดึงพระเอกแม่เหล็กคุณณเดชน์มาเจอกับอดีตนางเอกช่องคู่แข่งคุณโบเมลดาค่ะซึ่งนี่เป็นการย้ายบ้านย้ายช่องของเธอเป็นครั้งแรกด้วยนะคะส่วนช่องคู่แข่งที่นางเอกสาวตีจากมาเขาก็เลยขอเปิดตัวละครชนกันเลยเป็นสายบู๊ทางถนัดค่ะส่งเข้มหัสวีดาวรุ่งดวงใหม่มาลงสังเวียนนะคะก็ต้องดูว่า2เรื่อง2รสนิยมนี้คุณผู้ชมจะเลือกไปทางไหนนะคะ
เราคงต้องรอสังเกตการสถานการณ์ละครไทยในช่วงครึ่งปีหลังอีกทีว่าจะมีกลยุทธ์ไหนมายื้อเรตติ้งได้อีกค่ะผมถึงต้องวิสามัน